ผมว่ากายานุปัสสนาก็น่าจะพอใจนะครับนะแล้วพัฒนาเข้าไปสู่เวทนานุปัสสนาแล้วก็ใจเราจะสงบมากกว่าถึงตรงนั้นนะรู้อารมณ์ตัวเองนั่นนะครับนะหลังๆมารู้จักดูงอกแล้วรวมทั้งไตเติ้ลแมนเขาพาทำงานประกอบอาการอะไรต่างๆหน้าเนี่ยใช่จิคต่ะใจเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะคุณลุงอืมที่ทำท่าทาลกที่คุณเตอร์แมนบอกให้แนะแนวทางมาทำก็จากที่ปวดหลังอืมก็ดีขึ้นคือเดี๋ยวนั้นเลยอืมหยุดอากาศเออกาดก่อนแล้วก็สูดอากาศอีกทีแล้วก็นอนแบบกอดเหมือนเด็กทารกกอดโอบเข่าโอบตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอืมไว้อืมแล้วก็ความร้อนมันก็จะอยู่ข้างในท้องเลยอ่าชาที่มือที่แขนลงขาลงครับครับอืมแล้วก็เราจะเราคลายออกตอนตอนยืดออกนะคะตอนยืดตัวออกอ่ะคอจะตึงมากเลยค่ะอืมตึงแต่พอสักพักคอเราผ่อนออกมาปุ๊บมันเบาหายไปเลยค่ะคุณลุงอืมโอเคหน้าตาผ่องใสมากขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมวงเล็บสวยไม่สางเหมือนเดิมไหมเหมือนช่างเดิมอืมผิวพรรณผมย้ำคำว่าผิวพรรณนะในความสวยถือว่ากล้าก็ไว้ก่อนสำหรับคนที่มีความสวยอยู่แล้วก็ไว้ในใจแต่ผิวพรรณต่างหากที่เน้นย้ำตรงนี้นะผิวพรรณดีขึ้นมากไหมก็ดีขึ้นค่ะอืมครับความเร็วกระฉับกระเฉงดีไหมกระฉับกระเฉงก็ดีค่ะนั่นแหละมันประคกล่ออบงกันตหลัาวยค่ะคล่องกตั็วขึ้นนั่นแหละโอเคดีแล้วนั่นแหละกายบริหารของคุณอรวรรณมันเป็นงอเป็นกุ้งนะตัวงอเป็นกุ้งเนี่ยมันนก็ะใช่ค่ะในภาพข้างในเนี่ยนี่โชว์ภาพมาเนี่ยมาค่ะงอเป็นกุ้งเนี่ยลองอธิบายภาพตัวเองซิตรงนั้นในหน้าจอเชิญครับตอนที่เราจะงอเป็นกุ้งเราก็จะแบบหายใจปกติก่อนนะคะอืมหายใจเข้าออกปกติแล้วเราก็เริ่มยกขาหัวเข่าตัวหดเข้ามาอืมหดให้ละเอียดที่สุดอะค่ะอืมให้คางชิดคางชิดหัวเข่าเลยอะค่ะอืมให้คางกับหัวเข่าชนเอากัในห้แน่นเลยค่ะครัแลบ้วเราก็หายหยุดอากาศค่ะหยุดอากาศอืมพักพอเราไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วก็สูดอากาศเข้าไปอีกรอบอืมแล้วเราก็นิ่งไว้นิ่งไว้พอตอนที่ยังนิ่งเนี่ยทุกอย่างว่าโอ้โหมันประดังขึ้นมาเลยค่ะยือืดมยืดทั้งท้องทั้งหลังทั้งเอวทั้งหัวทั้งบ่าทั้งไหล่ทั้งแบบมันจะแบบมันจะระเบิดอ่ะถ้ายิ่งกั้อนืไม่มได้นานรอค่ะอืมเราก็หยุดแล้วเราก็รอแล้วเราก็ดื้อดื้อไปอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมกำลังทําแบบอืมร้อนในตัวมันกำลังแบบทำงานให้แบโอบ้โหดูท่าในมอิสารภาพน่าดูเลยดูท่าอิสรภาพในตัวนอนในบ้านช่องครับเนี่ยดีมากเลยนอนกับพื้นราบเนี่ยโหใช่ค่ะครับครับเพราะเรามีอาการที่หลังถ้านอนกับฟูกเราก็จะไม่รู้ว่าหลังเราหายไหมปใชก่ติขึ้นไหมพจอุดนนอนี้แเลดี้๋ยววนี้ขอเบรกนิดนึงจุดเนี้ยท่านอยู่หน้าจอที่อย่าเป็นหลงในฟูกที่มันสูงสัก5 นิ้ว10 นิ้วนะครับฟูกเหล่านั้นเป็นไม่ใช่เรื่องดีเลยนะให้รู้ไว้ฟูกที่นอนที่นอนอ่ะเนาะไม่เราแค่บางๆก็พอฮะอย่าให้หลังเราปะทะพื้นแรงอยู่เกินไปเวลาหลับโอเคไหมแต่เวลาเอ็กซ์ไซส์แบบนี้ต้องพื้นราบจริงๆนะในขณะที่เรามีสติตรงนี้เนาะนั่นแหละคือใช่แหละครับมันแนวทางที่ดีแล้วก็หน้าท้องเนี่ยเรียบเลยสังเกตไหมครับค่ะใช่นะมันได้หมดนะจริงๆนะได้หมดค่ะผมว่าวิธีของเรามันจะเนื้อกว่าโยคะที่เขาทำนะครับใช่ได้หมหรดือคว่่ะาโยคะที่เขาทำเขาก็ได้ของเขาเนาะอืมแต่ของเรามันจะเร็วกว่าค่ะเพราะว่ามันมีลูกหงอกคอนโทรลอยู่อีกชั้นหนึ่งให้โอเคไหมครับใช่ค่ะ ให้นึกถึงไตเติ้ลแมนคือแนวหน้าโอเคไหมครับค่ะให้นึกตัวนั้นนะครับพยายามนึกตัวนั้นให้ได้นะเขาจะมีเทคนิคของเขาหรอในการที่จะหยิบดึงในบางสิ่งบางอย่างให้กับแต่ละบุคคลได้นะผมก็ฟังเข้ามาตลอดเหมือนกันนะเอาไม่รู้เปล่าเห็นบอกผมไม่พูดผมก็มีหูเงี้ยฟังเหมือนกันนะก็ดีนะทําไปพอเวลาได้เป็นองค์รวมแล้วก็มาขมวดในสิ่งที่ลุงก็ประมวลให้ทั้งหมดอ่ะเนาะรูปแบบนี้ที่เราทํางานก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทั้งตรงทั้งอ้อมโอเคนะเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะอีกข้อหนึ่งค่ะอืมปกติก็เราก็จะนอนแต่ว่าเราก็ยังไม่ทันสมาธินะคะหรือแค่หลับตาจะนอนอย่างเงี้ยอืมแป๊บเดียวเองเราเห็นภาพแบบว่ามันเป็นพื้นทั้งหมดเป็นพื้นสีเทา
แล้วก็จะมีเส้นแบบขีดๆเหมือนปะค่ะขีดปะค่ะหมดเป็นที่เต็มไปหมดเลยแล้วหนูก็ยำนอนแล้วก็มองเอ๊ะอะไรอ่ะหนูก็มองภาพเห็นใช่ไหมอะไรถ้าเป็นไอ้ปะที่หนูเห็นอ่ะมันเริ่มกระดิกกระดิกตัวมาดุกกระดิกกระดุกกระดิกกลายเป็นแบบว่าเหมือนไอ้ตัวอสุจิอะค่ะอาจจะตัวเล็กๆอะประมาณ3 ตัว 4 ตัวดุกกระดิกกระดุกกระดิกออกมาแล้วเสร็จสักพักก็จะกลายเป็นแบบเหมือนตัวลูกออสดำๆหัวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มองแป๊บเดียวมันก็พุ่งหายไปเลยไม่เป็นไรเป็นขวัญตาไปขวัญตาเป็นขวัญตาของเรานะฮะทีนี้ถ้าผมจะเรื่องส่วนตัวของผมในที่นี้นะไอ้ตัวสเปิร์มเนี่ยครับผมพูดละเอียดเนียนมากนะตัวสเปิร์มไม่รู้ว่าในที่ในฝั่งที่ผมพูดนะเวลามันจะเข้ามาปฏิสนธิเนี่ยครับไอ้ตัวนี้เวลาผมพูดสเปิร์มปุ๊บนั่นนะครับถ้าเราแตะมันได้ถ้ามันใช้เขาอยู่ตัวเรานะนึกออกไหมอันนี้เราแค่มองเห็นมันเนาะถ้าสเปิร์มมันใช้เข้ามาหาตัวเราก็เมื่อไรปุ๊บโอ้โหเรื่องของอดีตชาติมันจะเปิดทั้งหมดเลยครับครับผมนั่นอดีตชาติมันจะออกมาให้หมดเลยว่าชาติที่แล้วเราคือใครถอยหลังไม่รู้กี่ชาติก็ไม่รู้แหละครับสเปิร์มมันสุดยอดจริงๆครับต้องรอที่มันใช้เข้าหาตัวเราเองนะ แต่แค่เห็นก็โอเคแล้วนะครับเป็นชาติสุดท้ายอยู่ไปยังข้ามอีกละตั้งความหวังได้เลยนะคนมาถึงตรงนี้แล้วบอกกันผมบอกว่า 95% อัพผมจะมักจะคาดล่วงหน้าได้เลยนะเพราะว่าเป้าหมายเราคือชาติสุดท้ายไม่มีโรคภัยแค่จะไม่เบียดเบียนเป้าหมายเรานะครับหรือว่ารักษาตัวเองได้ด้วยแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายนะครับขอให้ยืนตรงนี้ขอให้ประกอบสมาชีพดูแลลูกแล้วเต่าแล้วก็เกิดมาให้เขาเป็นคนเดี๋ยวเปรียบสังคมพยายามตกๆให้หน่อยพวกนี้นะครับดูแลกันก็ลุงก็เตือนได้แค่นี้แหละนะครับโอเคไหมโอเคค่ะเรามาดีแล้วนะเชียร์นะเชียร์ขอบคุณมากค่ะดีก็สนุกนะฮะใครก็ตามที่มาอยู่ในอะไรอยู่ในบริบทหรือว่าในอะไรองคาพยพของบ้านเราดอททีวีกันแล้วกันเนี่ยก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะแต่เรามีข้อแม้เราไม่ถือสากันนะอย่าลืมนะครับอย่าถือสาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติที่มนุษย์ควรจะพึงรู้ร่วมกันถือแม้จะต่างเพศกันแล้วก็จะไม่ถือสาอะไรต่างๆแต่เวลาถามไถ่ไปมาในเชิงลึกแต่ลุงก็ไม่ค่อยถามใครเท่ากับเท่าไหร่เรื่องพวกนี้นะฮะแต่อาจจะรู้กับเวลาอธิบายมาก็สอดลึกเข้าไปในบางส่วนพอที่จะสอนลึกไปได้ด้วยประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ถึงเกิดล่วงแล้วมันเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะผมจะระวังพวกนี้มากนะครับภาษาผมแจ้งเพื่อโปรดแทรกไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโอเคไปต่อเราเดชยา